จีนทดลองเดินรถไฟสินค้าบรรทุกหนักขับเคลื่อนอัตโนมัติเป็นครั้งแรกในเหอเปเปย เมื่อวันพะสบดีที่26กันยายน2567รถไฟสินค้าขับเคลื่อนอัตโนมัติซึ่งขนส่งฐานหิน108ตู้คิดเป็นความยาวราวๆ1.3กิโลเมตรและน้ำหนักรวม1 8 0 0ตันได้เริ่มต้นทดลองเดินรถบนทางรถไฟสายซัวโจหัวงหัวในเมืองชางโจมณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีนรายงานระบุว่ารถไฟขบวนนี้เริ่มวิ่งจากสถานีหัวหัวตอนใต้จนถึงสถานีตร องอิงตะวันตกใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น2ชั่วโมง30นาทีโดยการเดินรถเป็นไปอย่างราบรื่นตามแผนการที่กำหนดไว้ซึ่งนับเป็นความสำเร็จของการทดลองเดินรถไฟบรรทุกหนักขับเคลื่อนอัตโนมัติบนทางรถไฟสายนี้โจจ้านซ่งผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีขับเคลื่อนรถไฟบรรทุกหนักของหน่วยงานการรถไฟท้องถิ่นเสริมว่าการทดลองเดินรถครั้งนี้สะท้อนความสำเร็จของการเดินรถไฟบรรทุกหนักและควบคุม สถานีแบบไร้มนุษย์ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาทางรถไฟบรรทุกหนักเชิงอัจฉริยะแบบไร้มนุษย์